สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สะเทือนทับช้างศึกลิลิมเซียงของกันเหนื่อยหานสิบกุนซือทีมชาติไทยทำเอางาแฟนฟุตบอลไทยกันเลยทีเดียวเมื่อมีการเปิดเผยรายการฟุตบอล108เมื่อลิลิมเซียงกุนซือชาวเกาหลีใต้ดีกรีกุนซือยอดเยี่ยมเคลีกมีการพูดคุยอย่างจริงจังสัมภาษณ์โดยตรงกับที่ปรึกษาสมาคมฟุตบอลไทยเป็นที่เรียบร้อยโดยยื่นข้อเสนอเพื่อขอเข้าทำหน้าที่กุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่เบื้องต้นลิลิมเซียงขอค่าเหนื่อยหาร10เท่ากับของอากิระนิชิโนอดีตกุนซือทีมชาติไทยซึ่งได้รับอยู่ที่ราว 2.5 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งนั่นหมายความว่าหากลิลิมเซียงเริ่มทำงานเป็นกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่เขาจะรับเงินเดือนกับทางสมาคมเพียงแค่ 2-3 แสนบาทต่อเดือนเท่านั้นตัวเขาเองจะขอชี้วัดด้วยผลงานหากผลงานออกมาดีทางสมาคมก็ค่อยปรับเพิ่มตามเงื่อนไขของสัญญาก็คือการเพิ่มเงินเดือนโดยค่าเหนื่อยเริ่มต้นของลิลิมเซียงยังถือว่าน้อยกว่ากุนซือระดับ AFC Pro Legend หลายคนในไทยลีกด้วยซ้ำทั้งที่ปรึกษาสมาคมฟุตบอลไทยยังสนใจในเรื่องของโปรไฟล์ลิลิมเซียงที่เขาสร้างชื่อกับทีมสุวรรณบลูวิงทีมยักษ์ใหญ่ในศึกเคลีกของเกาหลีใต้และเขาก็ยังถูกเลือกให้เป็นกุนซือยอดเยี่ยมของเกาหลีใต้อีกด้วยและที่สำคัญเขาพรีเซนต์แนวทางการเติมทีมชาติไทยที่น่าสนใจมากจากการให้สัมภาษณ์โดยตรงกับที่ปรึกษาสมาคมฟุตบอลไทยซึ่งก่อนหน้านี้โค้ชบางคนพรีเซนต์อย่างหนึ่งแต่พอทำทีมจริงก็ทำอีกอย่างต้องมีทีมงานคอยติดตามผลสำหรับลีลิมเซียงเผยชัดเจนถึงมุมมองปรัชญาในการทำทีมทัศนคติการพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างชัดเจนซึ่งทางที่ปรึกษาสมาคมฟุตบอลไทยระบุชัดว่า2ข้อของลีซิมเซียงทั้งเรื่องโปรไฟล์และแนวทางการทำทีมถือว่าผ่านและที่สำคัญข้อที่3ขอรับเงินเดือนเริ่มต้นการทำงานที่แสนถูกอีกด้วยซึ่งแตกต่างจากโค้ชก่อนหน้านี้ที่มีการเรียกเงินเดือนที่สูงก่อนเป็นเรื่องแรกซึ่งนั่นหมายความว่าลิลิมเซียงกลายเป็นหนึ่งในกุนซือตัวเต็งที่มีโอกาสจะคุมทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ในตอนนี้และต้องรอการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายจากมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติเกาหลีใต้ลิลิมเซียงเปิดชื่อกุนซือระดับบอลลัมบอลจานเมืองไทยหากคุมทีมชาติไทยขอดึงเป็นมือขวาลิลิมเซียงนะครับเปิดชื่อกุนซือระดับบอลลัมบอลจานไทยถ้าหากตัวเขาได้คุมทีมชาติไทยชุดใหญ่จะขอดึงตัวมาเป็นมือขวาของเขาบรรดาแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาเฮดโค้ชอย่างเร่งด่วนเพื่อเข้ามาทำหน้าที่กุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งมีภารกิจใหญ่สำคัญลุยศึก AFF Suzuki Cup 2021ในอีกไม่กี่เดือนที่จะถึงนี้โดยล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยจากรายการฟุตบอล108ว่าที่ปรึกษาสมาคมฟุตบอลไทยแล้วโดยเปิดเผยว่าลิลิมเซียงกุนซือชาวเกาหลีใต้หนึ่งในตัวเต็งกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยเขาบอกว่าหากเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่เขาจะขอดึงกุนซือระดับบรมอาจารย์ของเมืองไทยอย่างโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลมาเป็นผู้ช่วยมือขวาของเขาเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาของตนด้วยจากคำกล่าวของลีลิมเซียงเหมือนบ่งบอกว่าเขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวของโค้ชเฮงซึ่งอาจจะเป็นเรื่องแนวคิดวิธีการซึ่งมีส่วนสำคัญช่วยยกระดับทีมชาติไทยได้ทั้งนี้คาดการณ์กันว่ากุนซือคนใหม่ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะได้เห็นชมหน้ากันอย่างเป็นทางการน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้จะมีเวลาการเตรียมทีมราวๆเดือนกว่าๆก่อนจะเข้าสู่โปรแกรม AFF Suzuki Cup 2021กระหึ่ม J League 2แฟนไทยตามรอยเจอุ้มบินสู่โซนันเบลมาเร่พงศกรและพนัทกรหันรัตนะ2พี่น้องฝาแฝดไทยมีโอกาสเดินตามรอยเจอุ้มเมื่อเขาได้เข้าร่วมฝึกซ้อมทดสอบฝีเท้ากับสโมสรโซนันเบลมาเร่ทีมในศึกเจลีกญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา1เดือนในช่วงมีนาคมปีหน้า2พี่น้องฝาแฝดชาวไทยนะครับที่มาเรียนและเล่นฟุตบอลอยู่กับโรงเรียนมัธยมปลายยาอิตะซูโอประเทศญี่ปุ่นนะครับที่กำลังสำเร็จการศึกษาในปีหน้ามีโอกาสจะได้เข้าร่วมฝึกซ้อมและทดสอบฝีเท้ากับสโมสรโซนันเบลมาเร่เป็นระยะเวลา1เดือนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31มีนาคมในปี2565การเข้าร่วมการฝึกซ้อมครั้งนี้อยู่ในโครงการ Rose to Sonan Belmare ที่ต้องการพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนให้ได้มีโอกาสร่วมฝึกซ้อมและต่อยอดสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพและยังมีโอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักเตะของสโมสรแห่งนี้ตามรอยรุ่นพี่อย่างเมสซี่เจชนาธิปสงกสินและอุ้มธีรธรบุญมาทันที่ค้าแข่งอยู่ในเจลีกอยู่ณเวลานี้โดยในวันที่1ตุลาคมสโมสรโซนันเบลมาเร่ได้เชิญนักเตะทั้งสองคนเข้าชมแมตช์พิเศษที่ทางสโมสรจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนโยโกมาเอฟมารินอสที่มีนักเตะอย่างโกอุ้มธีรธรบุญมาทันที่กำลังไล่ล่าแชมป์เจลีกสมัยที่2นะครับ
ก็ยินดีด้วยเนี่ยจ๊ะมวยถูกคู่เมื่อดันโยเซียก้าปะทะน้องเน็ตเกตสลินจะเกิดอะไรขึ้นดันโยเซียก้านะครับสุดยอดตำแหน่งข้างต่างชาติไทยลีกจากทวีปแอฟริกาที่ปัจจุบันได้รีไทส์การเป็นพ่อค้าแข่งไปแล้วล่าสุดได้ปรากฏตัวในรายการดุมดุมขับบนเพจ Facebook โดยมีน้องเน็ตเกตสลินชัยเฉลิมพลสาวสวยยืนหนึ่งที่ไม่เคยน้อยหน้าใครเรื่องความเซ็กซี่ที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องทำให้หนุ่มๆตาค้างตลอดซึ่งมาพร้อมกับมิ่งฟ้ามนัชยาเบนชโชคอานันต์พิตตี้ตัวท็อปของเมืองไทยมาร่วมเป็นพิธีกรตลอดทั้งรายการ1ชั่วโมงอีกด้วยโดยดันโยเซียก้าได้มาเป็นแขกรับเชิญสวมชุดนักเรียนซึ่งในรายการโปรโมทด้วยว่าวันนี้เรามาพบกับนักเรียนต่างชาติสุดฮาดันโยเซียก้าที่ว่ากันว่าน้องชายใหญ่มากอย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวยังเป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่ไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีโดยเนื้อหาบางส่วนอาจยังไม่เหมาะสมสำหรับคนในวัยต่ำกว่า18ปีนั่นเองตอนนี้เพจดุมดุมดุมครับเป็นเพจที่โปรโมทนางแบบสาวสวยเป็นคอลเลกชันให้ได้เลือกชมกันโดยแต่ละคอนเซปต์จะแตกต่างกันออกไปซึ่งอยู่กับบุคลิกของนางแบบท่านที่ชื่นชอบการถ่ายภาพสวยงามสามารถติดตามเพจดุมดุมและกดเลือกให้เห็นโพสต์ทางเพจจะออกผลงานอย่างต่อเนื่องให้ได้รับชมกันอย่างแน่นอนสำหรับดันโยเซียก้าเคยเป็นอดีตเยาวชนทีมชาติไอริคอสชุดอยู่20ปีผ่านการลงเล่นให้กับสโมสรสปอร์ตเดซานเปโดในบ้านเกิดในปี2008ก่อนที่จะโยกย้ายมาเล่นในเมืองไทยและใช้เวลาค้าแข่งเงินไทยลีกถึง10ปีเต็มโดยเฉพาะกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดโดยเจ้าตัวประสบความสำเร็จอย่างมากมายด้วยการคว้าแชมป์ระดับดิวิชั่น1ตั้งแต่ปีแรกในปี2008พร้อมกับเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกและพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกถึง3สมัย2009 2010 2012ก่อนที่จะโยกไปค้าแข่งกับสโมสรเพื่อนตำรวจขอนแก่นยูไนเต็ดและบางกอก FC นะครับอุ้ยสุดยอดอีลีพอไปพี่น้องเซ็กซี่เหมือนเดิมน้องแนทนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่22กันยายนนะครับ